อนนี้เนี่ยได้มีการออกมาตรการนโยบายต่างๆที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าประกาศเรื่องของการจัดการกับยาเสพติดนั้นเป็นวาระแห่งชาติก็ได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนละค่ะที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะป้องกันปัญหานี้ให้เข้มข้นมากขึ้นดร.รัชดาธนาดิเรกนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกก็บอกว่าตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเร่งแก้ปัญหายาเสพติดให้เข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่นแล้วก็การกลับมาใช้ยาเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วนะคะจะได้ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะทางรัฐบาลเองนะคะโดยทางกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการปรึกษาหารือกับนายอรุณบุญชมประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครถึงแนวทางในการปฏิบัติงานในการยกระดับการดำเนินงานต่อเด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะที่อยู่ในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูทางกรมนั้นยังได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักจุฬาราชมนตรีนะคะในการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานดูแลเด็กและเยาวชนในสถานพินิจให้มีความสอดคล้องกับหลักศาสนาและการปฏิบัติในปัจจุบันพร้อมทั้งได้รับคำแนะนำในการจัดกิจกรรมและสถานที่ในการดูแลเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมด้วยค่ะก็เหมือนกับว่าเป็นการขอความร่วมมือร่วมกันนะคะกับผู้นำทางศาสนาเพื่อที่จะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าขออภัยเรื่องของยาเสพติดนะคะเพราะว่าปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งเนี่ยพอคนถูกจับแล้วเข้าไปอยู่ในเรือนจำอยู่หรือว่าอยู่สถานพินิจแล้วเนี่ยพอกลับออกมาสู่สังคมก็กลับไปใช้ยาอีกนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีขั้นตอนกระบวนการที่จะต้องบำบัดฟื้นฟูกันตั้งแต่ตอนอยู่ข้างในเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยกลับออกมาใช้ยาอีกเนี่ยนะคะ